เชื่อว่าหลายๆคนก็งงนะครับเพราะว่าจะเคยได้ยินเหล่าโค้ดเหล่าอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนอื่นๆใกล้ตัวเราที่เทรด forex เนี่ยก็จะบอกว่าเราควรรอแท่งคอนเฟิร์มก่อนแท่งคอนเฟิร์มก่อนถูกไหมแต่ไม่ค่อยมีใครขยายความเลยครับว่าไอ้แท่งคอนเฟิร์มที่แท้จริงเนี่ยมันคือยังไงนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าแท่งคอนเฟิร์มแบบดิจิตอควรรอเนี่ยคือแบบไหนและ จะต้องเล่นยังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุ สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆแล้วแท่ง c o n f i r มอ่ะมันมีเยอะมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับข แต่แท่งคอนเฟิร์มเดียวเลยที่มันครอบคุมจกักรวาลจริงๆเนี่ยก็คือแท่งที่ปิดในทิศทางเดียวกับที่เราต้องการจะเล่นนะครับหมายความว่าสมมุติเราต้องการให้กราฟวิ่งขึ้นนะสมมติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นเราต้องการจะบายครับเราก็ควรรอแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยให้มันเป็นแท่งสีเขียวมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าโอเคเราต้องการบายนะครับแต่ พอกราฟเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ปุ๊บเรามาบายตรงเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าให้จำไว้เลยว่าแท่งเทียนเนี่ยมันฉลาดกราฟมันฉลาดมันมองซ้ายมือเสมอมันเห็นล้วเฮ้ยไออย่างเงี้ยแท่งเนี้ยมันขึ้นต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะแท่งก่อนหน้ามันขึ้นไงเจ้าแท่งเนี้ยมันมองเพื่อนมันโอเคแท่งนี้ขึ้นได้ไว้เงนชันขึ้นบ้างฉันไม่อยากเป็นแกะดานะครับฉั้นอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนกันเลยครับแท่งนี้มันบอกว่าโอเคแท่งนี้เป็นเซลงั้นฉันจะขึ้นต่อได้ไหมต่อให้เราเข้าบายนะครับกราฟก เพราะว่ามันต้องการทําเหมือนเพื่อนมันไงมันบอกว่าเอา้าแท่งน,นี้ลงนี่งานชั้นขอลงบ้างนะนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเดียวที่ผมอยากให้จําไว้เลยก็คือว่าถ้าเราจะเล่นบายนะครับเราควรรอแท่งบายก่อนถ้าเราจะเล่นเซลเราควรรอแท่งเซลก่อนเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงบอกงานเพราะบางครั้งครับเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือสมมตินะเราเห็นกราฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหมไซเวว์เลยครับอยู่ในกรอบปึ๊บมีแนวต้านแนวรับบางคนเห็นละกราฟวิ่งขึ้นนะครับมาตรงนี้ปุ๊บปึ๊บ เบรกเอาออกมาถูกไหมจังหวะที่กราฟกลับตัวลงมาครับเราทําอะไรเราทําการเข้าบ่ายเพราะหวังให้กราฟเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ครับปึง้งเรากาดจะเข้าที่ปลายไส้แต่ถ้าเราทำแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรกราฟมันจะกลับตัวลงแบบนี้แล้วก็วิ่งลงต่อยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างหลายล้านเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันครับเราเห็นแล้วโอเคมีแนวต้านนะครับ บางคนเห็นกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาตึ๊ด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 กดเซลเลยนะครับเซลเสร็จปุ้งขึ้นไป8เมตรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มครับถามว่าจริงไหมเด๋ยวดูในกราฟจริงกันอย่างตรงนี้นะครับถ้าแบบว่าคนทั่วๆไปเลยนะที่เราดูเทรนทั่วไปก็คือเทรนมาคือเทรนขาขึ้นถูกไหมครับกราบินขึ้นอยู่ก็น่าจะขึ้นหน้าทีนี้เราก็เริ่มสังเกตละคนเราฉลาดครับรู้จักสังเกตถูกไหมเห็นว่าโอเคมาแตะไว้เป็นรับแข็งแรงไว้เดี๋ยวกราฟมาแตะน่าจะะเเเเเด้้้งงนนม่อรรราาาาาททบแแีตยล บายทันทีเลยเพราะมันแตะปุ๊บเนี่ยแดงปุ๊บแล้วมันเขียวแดงปุ๊บแล้วมันเขียวอา้าวแดงปุ๊บแล้วมันเขียวอ้าวแดงปุ๊บเดี๋ยวมันจะเขียวสิปึง้งเรียบร้อยครับแล้วก็ลงยาวๆแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเจอได้นะครับเพราะว่าเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มเดียวที่เราควรรอก็คือถ้าเราจะบายเราควรรอแท่งเขียวถ้าเราจะเซลเราควรรอแท่งแดงหรือแท่งเซลนั่นนีงนะครับเพราะอะไรเพราะบางคนก็ใช้สีขาวนะครับใช้สีอื่นก็มีสมมติใช้เป็นสีเงี้ย ถ้าเราบายก็ควรรอแท่งที่มันเป็นบายถ้าเราเซลก็ควรรอแท่งที่มันเป็นเซล์นั่นเองนะครับอย่าไปเล่นแบบว่า,วามั่วไปหมดนะครับอย่างเงี้ยอ่ะ <cinematic. S 1> เราบายก็รอแท่งที่มันเป็นบายเราเซล์ก็รอแท่งที่มันเป็นเซลนะครับอย่าไปเล่นมั่วเดี๋ยวมันจะเสียเทดได้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยอืมบอกได้เลยครับว่าพอ,อแตกไปเลยนะครับสูงมากนั่นเองนะครับเพราะนั้นเพราะงั้นแท่งคอนเฟิร์มเดียวที่เราควรรอก็คืออะไรครับคือถ้าจะบายต้องรอแท่งบาย มีตัวอย่างเพิ่มเติมไหมมีครับมีเยอะหมดเลยนะตรงนี้อะสมมติเราย้อนกลับมานะทุกคนจะสังเกตเห็นเหมือนกันหมดว่าอืตรงนี้ไว้มันคือแนวต้านนะครับเดี๋ยวกราฟมาแตะต้องวิ่งลงสิพเพราะนั้นทำอะไรครับเดี๋ยวพอมันวิ่งขึ้นแบบนีบบบบ้แบบในชีวิตจริงนะพอแตะปุ๊บฉันกดเซลล์เลยนะครับพอเซลล์ปุ๊บดูสิทกราฟทำนะขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อแบบนี้ครับการกระทําแบบนี้คือเราผิด นะเราอย่าไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันตรายตัวอย่างเพิ่มเติมมีอีกเยอะแยะไปหมดครับนี่อย่างนี้สมมติเราย้อนกลับมาตรงนี้นะเราเห็นละอืมนะตอนนี้เว้ยมันคืออะไรเทนขาขึ้นถูกไหมครับมันขึ้นยาวๆเลยมันควรจะขึ้นต่อสิราคามีแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับแนวรับทีไรเด้งทุกทีนะครับนี่มาละรับเด้งรับเด้งรับเด้งเดี๋ยวมาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งฉันจะบายซะเลยอยากเข้าไปไส้นะครับกราฟก็วิ่งล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 ง,ลงพอมาแตะตรงนี้อ่าเรามาละ ทำอะไรครับบายบายเสร็จหวังให้การาฟบิ่งขึ้นใช่ไหมสิ่งที่มันทําคือลงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะติดบายตรงนี้ครับแล้วพอการาฟลงอีกก็ยังยังหลงผิดอยู่มาบายเพิ่มนะครับลงอีกก็บายเพิ่มอีกแล้วก็จะโมวยวายว่าโอ้ยทําไมติดดอยก็เพราะเหตุการณ์อย่างนี้แหละนะครับเราไม่รู้จักรอแท่งคอนเฟิร์มไงเนาะประมาณนี้คลิปนี้สั้นๆได้ใจความเลยถ้าอยากเทรดให้มันชนะนะครับรอแท่งคอนเฟิร์มนะอย่าไปเล่นแบบว่าอืม ไม่ใช่ว่าเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นก็จะบายอย่างเดียวไม่ใช่นะเราก็ต้องรอให้มันคอนเฟิร์มด้วยคอนเซปต์ <Concept S 1> หนึ่งที่ผมอยากสอนให้นยก็คือว่าสมมติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นอย่างนี้ตามโครงสร้างราคานะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นจังหวะที่มันกลับตัวลงมานะครับมันทาอะไรครับลงมทาทําแนวรับถูกไหมเราก็รอมันทนาแนวรับปุ๊บบายขึ้นนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นต่อที่บางคนฉลาดครับพอกราฟกลับตัวลงมาเสร็จเราบายเลยเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทําแนวรับแล้วขึ้นต่อแต่ไม่ใช่ครับสิ่่งงนนนนีีีี้มมมััััทําาคคือ,อรรรกกลลบบบตวแ อันเนี้ยอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มไงถ้าไม่รอจะเป็นอย่างนี้ได้ครับเพราะนั้นวิธีการแก้คือถ้าฉันจะบ่ายคำพีหลักเลยนะคําศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าฉันจะบ่ายหลอแท่งบ่ายฉันะเซล sell หล่อแท่งเซลบอกเลยว่าถ้าทาตามนะครับโอกาสติดดอยเนี่ยน้อยมากแค่นั้นเองครับขอบคุณทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้เนาะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสะิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ถามาผมมีร์เอเียนเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์ส,ส <fiance> <hom. S 1> ให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex dot Size, Anatomy ของแท่งเทียน c n n ด e เ e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n อ l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกนน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกวว้้้้ใหหดดดดดูยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต,ต,ต่างๆพาร์ตชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้โหราคาแบบ 3- 4มสี่หมหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีๆมากนะครับบางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างเงี้ยครับราคา6000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โ oh, หที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับแย่มาก ไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบหกพันกว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6กพันกว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลยต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหหาาาาาาทีี่่ดะคคครรรับแตผมมยใ้าาถูกกเพ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นดั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพง จ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามเดินดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากที่ผมบอกครับเนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่า เนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี a d ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเ,องเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมาดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูููนนนนนะะะคคคครรรรัับบจเเเห็ว่่่่าาาาตมปภพพีีีี้้ืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนญยตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยนัน่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโป,ปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆมรับว่าผมยนไม่ครบับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวม,มันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื หรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนชื่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกนะคักประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเะสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่า พิมมาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมมาว่าสนใจ6กห้าเก้าไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ mjo po ไม่เจอแล้วเนี่ยมีแอดด้วยเนี่ยพิมไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ mjo po ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมีแอดด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกเคงแค่ 31ม,มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6 5 9 9บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599าบาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับบาถามเฮ้ยเอา้าแ,แล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะนะครับ เพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทําไงอ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพอเงินไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR อร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ